ครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะต้นค่ะดีไม่ต้องสั่งเลยอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะไฟใส่มาคือเรียกกล้องนี่นะกล้องระหว่างทางผมรับบอกนะจ๊ะกล้องพร้อมจ้ะพี่ธัญญาถามแอปออกยอมรับว่าเขาแยกกันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ค่ะก็ล่าสุดก็เจอแท็กที่งานหนึ่งแล้วก็ยังแบบเหมือนแบบอะไรคือเรานึกถึงที่เขาโพสไงแต่ว่าก็นึกว่าแบบอาจจะแค่งอนงอนกันในฐานะสายตาคนที่อยู่ในครอบครัวพอก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องแบบนี้เราเกิดคำถามไหมคะยังไม่ทันได้ถามเลยแค่เข้าใจว่าแบบก็งอนกันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะความของคู่เขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่ไปทํางานสวีทมากเลยนะตอนมาเจอก่อนคลอดน้องก็สวีทกันดูรักกันดีค่ะคือไม่มีวี่แววว่าจะต้องแยกกันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีพอวันนี้เหมือนแทงออกมาบอกว่าเขาแยกกันอยู่เคยตั้งแต่แรกก็เพิ่งจะรู้ตอนนี้เพิ่งรู้ตอนนี้เลยอ่ะพี่ธัญญาเองได้เจอเบลบ้างมั้ยครับก็ได้เจอพร้อมแท็กก่อนที่เขาจะคลอดลูกหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอเลยใช่ค่ะทางคนก็ไม่ได้มีการต่อสายตรงหรือไม่ค่ะไม่เขาไม่ได้ปรึกษามาทางพี่เป็งไม่นะคะไม่คือเราให้ความเคารพกับทางครอบครัวเขาว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงไหมคะค่ะก็จริงๆมันก็เรื่องของเขาเนาะก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อะไหมครับพี่ธัญญาจากสภาพการทั้งหมดมันเขาก็ถ้าเป็นจริงเขาคงมีปัญหาอะไรที่เราไม่รู้อะมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจกันนะเนาะแต่ถ้าเกิดตกลงกันได้มันก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้ไปถามไทยใช่ไม่ค่ะเพราะเพิ่งรู้ตอนนี้เลย เดี๋ยวถ้าเจอก็คงถามค่ะ ในแอปก็แอปตกใจใช่ไหมคะว่าแบบอยู่ๆบอกว่าแรกแยกกันอยู่แล้วก็จริงๆตกใจตั้งแต่เห็นโพสต์แล้วล่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าสามีภรรยาเนาะมันก็มีแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ผ่านมาเบลไม่ได้มาปรึกษาอะไรพี่ธัญญาไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วก็ต้องโดนคอมเมนต์ให้มันเป็นหน้าที่ของเขาไปใช่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจไปคิดว่าพี่เป๊กจะแอบงอนไหมคะแบบน้องสาวน้องสาวเขาเกิดเรื่องกับน้องไม่น่านะคะเพราะว่าก็มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่จะตกลงกันว่ายังไงเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนี่ค่ะใช่ไหมก่อนที่จะไปยุ่งเรื่องคนอื่นถามไทยหรืออะไรยังไงไหมคะตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วไม่มีการพูดถึงเลยค่ะขอบคุณนะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ